ยังอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับขยับไปที่อำเภอหนองเรือหนองเรือเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไปภาคเหนือได้หนองเรือก็คืออยู่อีสานเหนือนะครับก็ขยับไปเลยหน่อยก็ขยับพื้นที่ภาคเหนือได้แต่ว่ารอบนี้เนี่ยร่วมรณรงค์ในการใช้รถปลอดภัยครับอำเภอหนองเรือเขาก็เลยมีการปล่อยขบวนแถวปล่อยขบวนแถวยังไม่พอจะมีการเฮ้ยโบกจับเหรอไม่ใช่โบกจับแหมใจเย็นสิโบกแจกแจกอะไรฮะแจกอาหารการกินจะได้เดินทางขึ้นเหนือไปได้วยความอิ่มหนำสำราญอะไรคะนั่นรอบนี้ซ้ายเนี่ยเข้าใจว่าน้ำแน่นอนส่วนขวาเนี่ยเหมือนคุกกี้ไอ้สุภโชคคุณไปล้างหน้ากันเลยไปไม่ใช่คุกกี้นะครับทางขวาเนี่ยเขาเรียกว่าแหนมสดอันแหนมสดถ้าภาษาที่นี่เขาเรียกว่าส้มตันอ๋อเหรอกินได้เลยไหมเป็นอย่าเพิ่งคือถ้าเป็นชาวอีสานเขาเหมือนกินเลยนะเปรี้ยวมาแล้วเปรี้ยวมาแล้วอ่ะมันคือแหนมอ่ะมันคือแหนมล่ะลักษณะแบบนี้มีทั้งเนื้อวัวมีทั้งเนื้อหมูนะครับรอบนี้พี่ตำรวจก็เลยมีการเอาส้มตอนเอาน้ำเปล่าแจกคนเดินทางครับนอกจากนี้ก็จะมีไก่ย่างข้าวเหนียวไก่ย่างน้ำจิ้มแจ่วแจกแถมไปด้วยส่วนพี่คนนี้มองหน้าเล็กๆกินยังไงจะใส่ยังไงวะโอ้โหมันจะใส่ยังไงเอาผ้าขาวม้ามาใส่เป็นถุงแทนได้นะฮะบรรยากาศดีมากท่านนายอำเภอพิชัยวันตาในอำเภอหนองเรือนำขบวนแจกเองงานนี้ตกใจแทบแย่มาโบกกลางถนนนึกว่าโบกจับซะแล้วที่ไหนได้เป็นการโบกแจกนะครับอย่างที่อธิบายไว้ในพื้นที่ของอำเภอหนองเรือเนี่ยเป็นประตูสู่ภาคเหนือดังนั้นก็จะขับเขยิบไปหน่อยจากขอนแก่นก็ไปจังหวัดเลยแล้วก็ไปทางภาคเหนือได้นะครับบรรยากาศก็เลยค่อนข้างคึกคักบางคนก็รับแบบงงๆต่อมามีรอยยิ้ม มีรอยยิ้มรับรองว่าอิ่มไปจะถึงปลายทางแน่นอนนะครับถ้าดิฉันเจอเส้นทางนี้นะเป็นไงฮะฉันจะวนสัก3รอบคุณทำถูกต้อง ผมว่าเขาจำคุณได้คุณสัก4รอบสี่รอบได้ไหมแต่คุณตำรวจจำหน้าได้นะเออขับผ่านมาทั้งทีอันนี้แหละได้หาอะไรกินจะได้แก้ง่วงนะคะเดินทางปลอดภัยคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ